มาดูการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุทกภัยในปี2566นะคะจังหวัดตรังได้เปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำปีงบประมาณ2566เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตรังประจำปี2566กรณีอุทกภัยในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะณศาลากลางจังหวัดตรังสืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมีผลทำให้ผู้ประสบภัยและครอบครัวได้รับความเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินและสภาพจิตใจกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนปี2566เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยมีความรวดเร็วทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในระยะก่อนเกิดภัยการเผชิญภัยเมื่อเกิดภัยการช่วยเหลือการจัดสถานที่พักพิงชั่วคราวและการอพยพผู้ประสบภัยตลอดจนการฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาด้านร่างกายจิตใจแล้วก็การซ่อมสร้างทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว